อ่ะต่อไปนี้เป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องของพลังงานไหมเอาแสงหรือเอาเสียงครับวันนี้เอาแสงก็ได้อ่ะเอาแสงก็ได้กันอย่าลืมนะพลังงานแสงเนี่ยมันเป็นพลังงานมันเป็นพลังงานโฟตอนนะครับจำหน่อยครับภาษาพวกนี้พลังงานโฟตอนคำว่าโฟตอนเป็นภาษาฟิสิกส์นะฮะโฟตอนเป็นภาษาฟิสิกส์จะบอกว่าเป็นพลังงานพลาสมาก็ได้ครับพลังพลาสมาก็ไม่ผิดหรอกแต่พลาสมาเป็นภาษาชีวะได้หมดพลังงานพลังพลาสมาก็ได้นะพลาสมาคือเลือดขาวนะฮะในร่างกายเราครับเลือดขาวคนไหนที่มีพลังงานตัวนี้จะเป็นตัวที่ป้องกันเชื้อโรคได้อย่างดีนะครับเลือดขาวที่เขาเรียกว่าอะไรนะ T cell หรือไงเนี่ยนะครับ T cell เวลาเขาไปตรวจเลือดพวกกลุ่ม HIV นะฮะมันจะมี T cell ของเขามันจะมี CD4 อะไรของเขานะครับภาษาเขา CD4 เท่าไหร่ T cell เท่ากับเท่าไหร่อย่างเงี้ยเรียกว่ามาตรฐานของเลือดนะครับก็แค่นั้นนะฮะโอเคลุงวางกับดักเก่งให้หนูหลงห่วยหนูจะหลงไปทางไหน นะหลงอะไรเนาะไม่มั้งให้เข้าใจมากกว่ามั้งครับลุงวางกับดักให้หนูเข้าใจได้ง่ายขึ้นอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยครับเข้าใจได้ดีขึ้นอย่างนี้ไม่ดีกว่าเลยเอาคำนี้ไปใช้ดีกว่าโอเคนะพร้อมนะครับ3-2โป๊ะใส่เกียร์เลยนะลุงเวลาไปทันทีนะลุงใส่เกียร์เร็วเลยรู้ไหม ไม่เหมือนใครนะดูใส่เกียร์อ้าวฟังดูแสงสว่างเอาก็สูดเอาครับสังเกตแสงที่ลุงทำด้วยนะคะมันจะแสงอะไรบ้างให้สังเกตสักนิดหนึ่งมันจะไม่ค่อยจะเหมียนใครสักเท่าไหร่หรอกมันไม่เหมียนใครสักเท่าไหร่หรอกสูดเอาครับจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงกำลังทำอยู่ก็ไม่ผิดนะครับจะบอกว่าพลังงานโฟตอนที่ออกมาจากแสงก็ไม่ผิดนะครับจะบอกว่าพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงก็ไม่ผิดอีกแล้วแปลว่าถูกหมดนะครับแต่เลือกคำไหนก็ได้สิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันค่อยๆรับเอาครับผมมันจะมาสร้างภูมิต้านทานให้กับตัวเราเองหรือจะไปเสริม T cell ให้กับเม็ดเลือดขาวก็ไม่ผิดไม่มีอะไรผิดหมดจริงๆจะบอกว่าเป็นพูดได้หมดนะจริงๆพลาดพลาดจะเป็นพลังงานของนิวเคลียสของอะไรของออกซิเจนได้ไหมเดี๋ยวนะไม่น่าจะได้ครับตัวนี้ไม่น่าจะได้ครับไม่น่าจะได้นะครับไม่น่าจะได้ไม่ได้นะแต่เป็นพลังงานที่ออกซิเจนก็คือท่านที่งับอากาศนั่นแหละครับให้มันแตกให้พลังงานนิวเคลียสของออกซิเจนเวลาสูดหายใจเข้าไปนะครับมันเกิดความร้อนและตัวความร้อนเนี่ยมันจะทำให้นิวเคลียสของออกซิเจนมันแตกในร่างกายท่านและตัวท่านก็จะร้อนนั่นเองครับ
ห็นไหมครับพอร้อนมันก็มาตามกระแสเลือดกันเห็นไหมครับลองคิดในรูปแบบนี้ให้ได้นะครับโครงสร้างนี้ก็ต้องแจ้งเพื่อโปรดทราบโดยชัดเจนอันนี้เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21นะครับจำด้วยครับความรู้ในศตวรรษที่20ที่ผ่านมาเอาไว้อ้างถึงครับอ้างถึงในพลังงานรักษามนุษย์เนี่ยมันใช้อ้างอิงไม่ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีตัวอย่างมาก่อนที่ใช้อ้างอิงนะครับมันไม่มีอะไรไม่มีตัวอย่างที่ใช้ในการอ้างอิงนะครับก็เลยอ้างถึงพลังงานที่ว่าเมื่อกี้นี้อ้างถึงภาษาวิทยาศาสตร์เขาท่านเองนะครับจริงๆแล้วมันจะได้มาโดยจิตศาสตร์นะฮะเนื้อแท้จริงคือจิตนะครับจิตที่ว่านั้นต้องบริสุทธิ์เท่านั้นนะครับคำว่าเท่านั้นแปลว่าต่อรองไม่ได้นะครับเป็นภาษาสุดแล้วเท่านั้นห้ามต่อรองประมาณนั้นนะครับมันก็คือเรื่องกายใจจิตของทุกคนทุกท่านนะพึงมีพึงได้ทุกคนนะครับมันเข้าสู่กระบวนการทางด้านกายใจจิตให้ได้นะครับในทางโลกจะเรียนรู้ศึกษาอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยจะระดับไหนก็ได้ดร.ศาสตราจารย์นู่นนี่นั่นกับสารพัดก็เชิญตามอัธยาศัยนะครับอันนั้นขอให้นำไปประกอบอาชีพให้เจริญรุ่งเรืองในทางอาชีพไปทุกคนนั่นแหละครับแต่ทางส่วนตัวแล้วก็เราต้องมาเข้าใจเรื่องร่างกายของเราเรื่องความรู้สึกนึกคิดของเราคือเรื่องใจเนี่ยแล้วก็เรื่องจิตที่เพิ่งมีเพิ่งได้ยุคนี้มันจะเป็นยุคจะเข้าใจเรื่องจิตนะครับเพราะว่าลุงเชื่อมั่นสูงมากนะครับว่ามันมีลุงออกมานำมาเผยแพร่เผื่อแผ่แล้วก็แบ่งปันโดยที่ไม่จัดคอร์สศึกษาเรียนเพื่อเอาเงินชาวบ้านเขาเนี่ยมีแต่บรรยายให้ฟรีทุกนั้นนะครับทุกครั้งที่มีการบรรยายก็ฟรีทั้งนั้นมีวันนี้หาข้าวไม่กินต่างหากบรรยายให้ฟังฟรีๆนะครับสิ่งพวกนี้มันที่ถูกต้องนะมันไม่ต้องมานำมาซื้อขายกันนะครับนะไอ้คอร์สเรื่องจิตเรื่องอะไรต่างๆสารพัดเยอะแยะเขาคิดเงินคิดทองนั้นแหละไอ้โคชเชอร์โคชชิ่งอะไรพวกนี้มีลุงคนเดียวมั้งที่ไม่เคยคิดเงินคิดทองใครนะลุงว่ารับรอง 100% ที่ว่านะแต่ไหนแต่ไรได้ต่อเพราะลุงถือว่าเป็นประโยชน์โดยรวมของทุกคนของรัฐชาตินะครับเป็นประโยชน์ลองเข้าใจตามรูปแบบลองดูครับสังเกตเรื่องแสงให้ดีนะครับไม่เหมือนทั่วๆไปนะครับอย่าคิดว่าทั่วๆไปเหมือนกันนะครับห้ามเด็ดขาดไม่มีสิทธิ์เหมือนใครก็แล้วกันก็มันไม่ได้ใช้ของสิ่งเดียวกันมันจะไปเหมือนกันได้ยังไงวะใส่ก็ว่าบ้านยังได้เลยซ้ำไปมันคนละคนทำมันจะไม่เหมือนกันได้ยังไงวะใช่นะไม่ต้องเหตุผลมั้งของแค่นี้เหตุผลทำไมล่ะพยายามอยู่กับตัวเองให้ได้นะครับอยู่กับตัวเองให้ได้
เรื่องนี้เป็นเรื่องของการอยู่กับตัวเองพิจารณาตัวเราเองเน้นหนักเรื่องของการรู้จักตัวเองนะครับเข้าใจตัวเองเป้าหมายก็คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวของเราเองเพื่อป้องกันเชื้อโรคเชื้อราใดๆที่เขาว่าหนึ่งนั้นก็คือไวรัสโคโรนามันจะกลายพันธุ์มันกี่เวอร์ชันอย่าไปสนใจกับมันนะครับเรามีพลังพวกนี้อย่างเดียวเราก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยสมบูรณ์และก็บริบูรณ์นะครับอย่างลุงนี่ 100% นะจะบอกให้ทราบไว้นะครับค่อยๆสูดเข้าไปอย่างพินอบพิเถาก็ว่าได้ใช้คำว่าอย่างแยบยลหรือแยบคายก็ว่าได้ให้มีความรู้สึกอย่างนั้นเป็นผู้รับอย่างน้อมนำอาตมานองเนี่ยครับเป็นผู้รับให้สมบูรณ์เป็นผู้ตามให้สมบูรณ์วันหนึ่งข้างหน้าจะกลายเป็นผู้นำโดยสมบูรณ์ประมาณนั้นครับนี่แหละคือพลังงานโฟตอนหรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนนะครับมันก็แปลกดีนะครับคุมพลังงานตรงนี้ได้ยังไงนะโอ้กว่าจะรู้จะได้ครับกว่าจะคุมได้นะครับบอกให้ทราบไว้คนที่มีพลังงานตรงนี้ถ้าห้ามว่าคุมควบคุมเองไม่ได้อันตรายร่างกายอันตรายมากๆนะครับบอกให้ทราบไว้อย่าไปคิดว่าดีนะ อย่าคิดว่าดีนะ ได้มาแล้วมันควบคุมไม่ได้เนี่ยอันตรายจะตายไปไหวไหมครับไหวเนาะพอใจไหมครับเข้าตาสู่ใจสู่ในใจเชื่อมโยงปุ๊บโหพลังงานความร้อนเลยขึ้นมาเต็มเลยล่ะแต่ร่างกายคือภูมิต้านทานมาเต็มเลยล่ะต่อไปคนที่เคยเป็นบัดเป็นไอก็จะไม่เป็นคนที่เคยแพ้สารพัดแพ้ที่เขาเรียกว่าโรคภูมิแพ้นั่นแหละครับแล้วเราก็จะไม่แพ้กับสิ่งเหล่านั้นเราจะไม่แพ้ในสิ่งที่เขาว่ากันทำไมเราจึงไม่แพ้เพราะว่าเราไม่เอาชนะเมื่อเราไม่เอาชนะใครเราก็จะไม่แพ้ใครนะจำเป็นหลักนิดหนึ่งตรงนี้นะครับทางพระก็บอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารนะครับเมื่อเราไม่เอาชนะใครเราก็จะเป็นผู้ไม่แพ้ใครนักมวย2คนต่อยกันอยู่บนเวทีต่างฝ่ายต่างเอาชนะเขาจึงมีคำว่าแพ้เกิดขึ้นไงก็เพราะอย่างนี้แหละภาษาลุงภาษาปรัชญานะฮะบอกให้ทราบไว้นะครับถ้าไม่แปลแล้วยุ่งเลย
ต้องคิดกลับไปกลับมาจึงจะเข้าใจได้นะครับคิดอย่างเดียวตามอย่างเดียวก็ไม่เข้าใจต้องคิดย้อนกลับด้วยนะครับลุงก็พยายามคิดไปแล้วคิดกลับพาคิดไปคิดกลับเช่นคำว่ารู้สึกก่อให้เกิดความนึกคิดนึกคิดก่อให้เกิดความรู้สึกมันกลับมันไปมากลับไปกลับมานะกว่าที่จะหลอมรวมไปได้เป็นหนึ่งเดียวเป็นเอกะเราไม่ใช่น้อยๆ นะลุงใช้เวลากับสิ่งเหล่านี้เยอะนะที่มันผ่านมาลุงมีดีตรงที่ลุงไม่ได้รับเงินเดือนใครชีวิตทำงานมาน้อยครับที่จะรับเงินเดือนใครรับแค่ไม่กี่ปีวะเนี่ยรับเงินเดือนมนุษย์กี่มีอยู่กี่ปีไม่รู้นี่เป็นต้นนะครับ คล้ายๆความเป็นตัวของตัวเองมันมีมาตั้งนานแล้วประมาณนะครับพอได้ไหมพอได้เนาะพอใจยังความสุขทั้งหลายอยู่ที่ความพอใจทั้งสิ้นคำว่าพอใจกับเข้าใจเข้าใจเราก็พอใจถ้าไม่เข้าใจเราก็ไม่พอใจนะสาเหตุที่เราไม่พอใจเพราะเราไม่เข้าใจ ได้ไหมครับสาเหตุที่เราไม่พอใจเรื่องอะไรเยอะแยะมากมายกายกองเพราะเราไม่เข้าใจเราจึงเกิดความไม่พอใจเห็นไหมง่ายเนาะภาษาลุงเนี่ยบางทีมันก็สรุปแล้วมันก็ไม่ได้ยากอะไรเงี้ยภาษาคิกก๊อกภาษาลุงเป็นภาษาคิกก๊อกนะฮะครับโอเคเนาะพอเนาะเอาละแค่นี้ก็หลาๆแล้วแปลว่าอะไรครับอย่าไปแปลมันเลยแต่ละหลาเม็ดก็เม็ดหลาก็ตามนี้ก็แล้วก็พิมพ์มาเหมือนเดิมครับผมความรู้สึกเป็นเช่นไรนะครับแจ้งเพื่อโปรดแซบผลเป็นยังไงแสงแดงน้ำเงินต่างกันอย่างไรก็อย่าไปติดเลยครับอย่าไปติดพวกนั้นเลยครับอย่าไปติดไม่อยากจะให้ติดเรื่องของสีนะครับอย่าไปยึดสีเป็นหลักผมอยากจะให้เป็นพลังงานจะเป็นสีอะไรก็พลังงานเท่านั้นแหละเอายึดพลังงานเป็นหลักดีกว่าแล้วมันไม่ทำให้เรานี่ไม่ให้เรานี่เป๋มันจะเป็นสีอะไรก็ช่างมันมันจะเป็นแสงสีอะไรก็ช่างมันจะเป็นแสงสีอะไรก็ช่างมันเราเน้นย้ำคำว่าแสงพลังงานแสงเห็นไหมพลังงานแสงที่ออกไปจากลุงเงาพลังงานแสงที่ว่านี่คือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงที่ลุงเงาปฏิบัติการให้เนี่ยขอให้อยู่ในเส้นตรงเส้นนี้ผมว่ามันจะไม่แตกประเด็นแล้วทำให้ท่านไม่สับสนนะครับผมอธิบายได้หมดนั่นแหละจะไปในรูปแสงไหนๆก็ได้ทั้งนั้นแหละครับแต่มันแตกประเด็นผมว่านะได้หมดลุงไม่อยากจะให้มันยาวย่นเยอะจนบางทีแล้วมันเฝอมันเฟื้อแทนที่มันจะจับความได้คำเดียวก็พอ
ยิ่งแตกประเด็นไปมากก็ยิ่งทำให้เราใช้อะไรทำเข้าใจกับมันมากเอาแค่พอยเดียวจุดเดียวมันก็นำไปสู่อย่างอื่นได้เยอะแยะมากมายกายกองอย่างนั้นจะดีกว่ากระทัดรัดมากกว่านะครับถ้าเป็นการลงทุนก็ลงทุนน้อยกว่าแต่ได้ผลมากกว่าประมาณนั้นเนี่ยใช่ไหมครับหลับตานำพลังงานแสงส่องไว้ที่หน้าก็เกิดอาการหาวหาวจนน้ำไตละจนน้ำไตหลาน้ำไตหลาน้ำตาไหลโอ้จนน้ำตาไหลโอเคครับลุงก็เพียนหยุดอากาศไปด้วยตุ๊บตับทุ้มต่ำแรงบริเวณรอบคอที่แผ่นหลังรู้สึกถึงความอุ่นในตัวมีการกระตุกเล็กน้อยนะครับเป็นปฏิกิริยาเขานะครับนะเป็นปฏิกิริยาเขานั่นแหละไม่ปกติกับปกติมันคืออะไรคะโอ้แล้วลุงจะตอบไงคำนี้และกับของมนุษย์ทั่วไปอย่างไรคะโอ้ลุงตอบไงเนาะปกติกับไม่ปกติตอบในเชิงธรรมชาติจะตอบยังไงวะเนี่ยปกติกับไม่ปกติถ้าตอบในกรอบของธรรมชาติจะตอบว่าไงลุงมีปัญญาไหมเนี่ยรู้สึกร้อนแต่ก็มีเย็นปนเออดีเว้ยโอเคมันปรับนะเย็นร้อนร้อนเย็นครับ นะไตเติ้ลแมนกะลุงอะไรก็ผู้ถือกระทาประสานต่างลุ้นอยากให้ทุกคนเข้าใจเองด้วยตัวเองอ๋อไม่คิดก๊อกตามภาษานะคะเข้าใจได้ครับอาการเจ็บคอดีขึ้นโอเคใช้ได้ครับคุณสปป.ลาวคุณชื่ออะไรชื่อแก้วอ่ะคุณแก้วเมืองมณีจันทร์โอเคใช้ได้ร้อนไปทั้งตัวหายใจโล่งสบายขอบคุณครับคุณไกรทองนะฮะรู้สึกร้อนมากตรงหน้าอกค่ะแล้วก็มีเหงื่อเต็มตัวเลยคุณสาครโอเคลุงหนูอาการดีขึ้นมากมากค่ะเมื่อวานนี้หนูรับพลังงานแสงหลับไปตื่นขึ้นมาอีกทีเหงื่อชุ่มตัวไปเลยสุดท้ายก็เบามากดีใจค่ะพลังงานนี้ช่วยได้จริงๆ Thank you very big ลุงคุณอะไรเนี่ยสภวันแล้วโอเครับแซบตามนี้ก็แล้วกันเนาะเนี่ยก็สิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันจะทำให้ท่านรู้สึกตัวเองดีขึ้นเนี่ยคำว่าปกติก็นั่งอยู่เฉยไม่ได้มีอะไรแต่พอเราเจอแสงลุงก็ให้ขนลุกขนพองไงได้ไหมครับตอบอย่างนี้ได้ไหมครับคุณ
ใครถามเมื่อกี้เนี่ยขวัญรู้สึกคุณขวัญใจใช่ไหมล่ะนั่นแหละปกติมันไม่มีอะไรพอเวลาเจอพลังงานแสงรู้ก็อ้าวร่างกายมันเปลี่ยนแปลงรู้สึกได้ว่าร่างกายมันเปลี่ยนแปลงนั่นคือคำว่าปกติกับไม่ปกติมันต่างกันตรงนี้จะบอกว่าอะไรดีทีนี้ปกติมันไม่เป็นนู่นนี่แต่เวลามาเจอมาเป็นผิดปกติขึ้นมาเอ้ยผิดปกติผลของมันดีกว่าไอความเป็นปกติของเราฮะที่เคยเป็นเคยมาอย่างเงี้ยตอบงี้ได้ไหมครับคุณขวัญใจเข้าไหมครับเข้าร่องไหมฮะที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วตอนไปเชิงธรรมชาติมันก็ตอบกันโดยแบบว่าปกติเราเกิดมาเราอยู่ในท่ามกลางของความกดความแรงความชื้นความร้อนของอากาศโดยเฉพาะยิ่งความกดความดันเนี่ยปกติเราจะไม่รู้สึกเลยว่ามันมีความกดความดันของอากาศคำว่าปกติเราจะไม่รู้สึกธรรมดาปกติจะไม่รู้สึกเลยถ้าหากว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาอะไรกันเนี่ยโอ้โหมันสุดยอดเลยครับรู้สึกได้ว่าอากาศมันกดตัวเราเนี่ยรู้สึกว่ามันกดตัวเราโอ้โหสุดยอดมากนะครับเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากนั่นนะใครได้กี่คนในโลกใบนี้แต่ลุงว่าลุงได้นะเออเอาสิตรงนี้ลุงมาได้ตรงนี้มานะดูมันคงจะได้คนเดียวหรือมั้งในแผ่นดินนี้ไม่รู้นะครับลุงก็คิดอย่างนี้แหละเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆจริงๆนะครับเรื่องนี้เป็นความมหัศจรรย์ของมันโดยแท้ๆเลยล่ะครับลุง92ค่ะพนักงานมูลสุดช่วยเหลือสัตว์ที่ป่วยได้ไหมคะก็อยากจะอยากจะช่วยช้างทุกตัวด้วยซ้ำไปเวลาเนี่ยครับนะผมว่าผมช่วยง่ายนะครับช่วยสัตว์ช้างทุกตัวที่ไม่สบายเนี่ยมันเจ็บไข้ได้ป่วยของมันเองเนี่ยครับแต่ถ้าหากว่าเจอเคมีแล้วก็ยอมเหมือนกันนะครับมนุษย์เนี่ยจะเอาเคมีไปรักษาสัตว์ธรรมชาติเนี่ยผมบอกว่ามันไม่ใช่หรอกอันจริงๆไม่ใช่หรอกมนุษย์นี่แค้นคิดแทนสัตว์ไปหมดคิดแทนสัตว์มนุษย์คิดแทนสัตว์ทำแทนสัตว์ไปหมดเออเป็นวิชาชีพเขาอย่าไปนู่นนี่นั่นเลยนะครับแต่โดยเนื้อแท้แล้วแล้วก็สัตว์ทุกตัวมันอะไรมันมีธรรมชาติของมันรักษาตัวมันเองถ้ามันแน่จริงมันรักษาเผ่าพันธุ์มันไม่ได้หรอกถ้าคิดอย่างนั้นสิครับโอเคนะขอให้เข้าใจตามแนวทางนี้ลองดูจะให้หลับสบายคืนนี้นะฮะโอเคเนาะพอไหมพอนะก็ดีฮะวันนี้ทุกท่านที่อยู่หน้าจอตั้งแต่เริ่มต้นถึงนาทีนี้ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปก็ใช้ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันอย่าถือสากันนะผสมภาษานะครับโดยเพราะอยู่ภาษาลุงอย่าถือภาษาลุงนะภาษาลุงนี่ก็เป็นภาษาที่มันจะไปตามบทบาทของมันนะครับภาษาลุงจะเป็นอย่างนั้น โอเคนะแค่นี้ก็พอโอ้ย4ทุ่มกับอีก49นาทีนะวันนี้ไม่ใช่น้อยนะอ้าวพอพรุ่งนี้ก็หวังว่านะครับเวลาหนูเพิ่งตื่นยังไม่ได้ลืมตา
ในหูของหนูมันรู้สึกมีแรงดันเปลี่ยนแปลงไปมาหนูสังเกตตัวเองพอเวลาหนูกลับไปหายใจจังหวะเดิมกับตอนที่นอนแรงดันมันก็หายไปแบบนี้จะถือว่าเป็นแรงกดดันแบบที่ลุงว่าไหมตอบไม่ใช่ครับไม่ใช่ทางฝั่งผมมันจะเข้าใจโดยผิวกายเลยนะครับผิวกายคือร่างกายผมจะเข้าใจทั้งร่างกายเลยมันไม่ใช่แค่ช่องหูนะครับของผมมันจะเข้าใจทั้งตัวร่างกายของลุงเอ่ยนะครับของลุงจะเป็นอย่างนั้นทั่วผิวกายของลุงนะครับเพิ่งบอกว่าเอ๊ะมันจะมีใครเป็นเหมือนลุงบ่ก็พยายามถามหาใครได้ก็ดีไปด้วยกันมาด้วยกันประมาณนั้นนะครับก็คิดกันไปอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นของดีเลิศลุงก็ยังคิดอยู่นะครับว่าในโลกนี้มันน่าจะมีหญิงหนึ่งชายหนึ่งแต่อยู่คนละซีกโลกนะหญิงหนึ่งชายหนึ่งลุงยังคิดอยู่นะว่ามันจะมีคนหนึ่งที่อยู่ฝั่งตรงข้างกับเราเช่นอเมริกาเนี่ยจะมีอเมริกาเหนืออเมริกาใต้ทำนองเดียวกันนะครับนั่นนะจะเป็นเพศแม่ครับถ้าได้นะโอ้โหสุดยอดเลยหาตัวเพศแม่ใครเนาะอยู่ฝั่งอเมริกาเหนือฝั่งอเมริกาใต้ด้วยนะครับ มันจะสื่อสารถึงกันพวกนี้มันประหลาดถ้าพูดจาในเชิงธรรมชาติแล้วก็คือมนุษย์พันธุ์อย่างนี้เมื่อเวลาเขาอยู่ในที่มืดมันจะเป็นสว่างนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเขาจะเห็นความสว่างในความมืดนั่นเองมันจะสื่อสารถึงกันเองประหลาดเอาละพอพรุ่งนี้ก็ประกอบอาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้หรือขอแล้วพอนะฮะอย่าลืมทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้จะเดินทางใกล้ๆใช้ขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้มหมุนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับนะครับก่อนจากกันในวันนี้สุขเถอสุขเถอเช้าประชาลุงออกลุงออกเกินบ้าหรือ abnormal and unconsciousขออนุญาตมาคุ้มภัยถึงในมุ้งในรั้วทุกๆมุ้งและทุกๆรั้วทั่วไปทั่วราชอาณาจักรไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับผม